านนี้งานใหญ่ต้องให้มีชื่อให้คนเขาลือกันไปทั่วถิ่นให้ใหญ่เหมือนอย่างงานช้างตุรินใครๆได้ยินเมื่อช่วยกันนิยมนักคนดังหลายยุคทั่วทุกวงการนักร้องหลายท่านมาช่วยงานผมมาได้เคยจุนเจือช่วยเหลือสังคมพอถึงงานผมมากันเป็นแพโอ้โหโอ้ยคนอะไรโอ้โหคนรู้ว่าเขาเมาทองคนนะนะแหมเห็นบอกมาเป็นแพเจ้าเฮ้ยคนคนเลยไปช่วยงานเขาไปเยอะแล้วจัดงานก็คนมาเป็นแพเลยหรือว่าไงยายติ๋มลายแม่ก็ได้ยินว่าแพ้แพ้อยากกินปลาเห็ดพอดีนึกว่าปลาเห็ดนั่นนะโอ้ยนี่ก็บ้านนอกจริงๆเขาเรียกคอดมันระบือลือลั่นถึงวันกำหนดมองเห็นวัยพศนักร้องเพลงแหล่สวมเสื้อหาวายรวดได้ตุ๊กแกทศพลยิ้มแต่เคียงคู่กันมาชัยยามิตรหน้าใสจริงๆนึกว่าผู้หญิงเดินยิ้มเริงร่างกุ้งสุธิราชไม่ขาดศรัทธาละเด่นชัยก็มาเธอพรสักก็มีชาตรีสีชนเดินวนสักพักแล้วเข้าไปทักพวกพ้องน้องพี่ใส่ก็มาทั้งหลายเผอไปเปลี่ยวไปพาคนตายมางานก็ได้เราเห็นแวบๆไม่ใช่ชาตีกันฮะไม่ใช่เหรอใช่ที่ไหนแล้วรูปร่างเขาเหมือนกันดูให้ดีนะใครนะอ้าวผิดคนละเอ้าหูหลับตาผู้ทักคนขอโทษว่าไปดำรงวงทองยืนมองสักพักแล้วเข้าไปทักพวกของน้องพี่สดใสก็มารวมสามพี่ยอดรักคนดีมาทำไมนะยอดรักเนี่ยตายไปแล้วนะเร็ว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 ทศพลอะไรไม่รู้อะไรซะเลยทำไมมาจะได้ของหวยไงเห็นดีไปด้วยเหรอชอบชอบชอบเอาเอาเอาไม่มาบอกหวยให้รวยสักทีเงยไม่มาบอกหวยให้รวยสักทีจะไปหลายปีแฟนๆบ่นหาทั้งหญิงและชายมากมายเกลื่อนตาใครๆก็มาหน้าอัศจรรย์นักร้องรุ่นใหญ่ดังไปทั่วทิศคือแม่ขวัญจิตก็มาเหมือนกันน้ำแม่เพลงเสียงดีและจากสีประจันมาช่วยทำขวัญแล้วช่วยกันทำมาควันนี้วันอะไร
วันนี้เหรอครับพี่วันนี้วันสามครับพี่ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าวันนี้เป็นพิธีอะไรครับใช่ใช่ครับวันนี้เรามากันทำไมแขกผู้เกียรติสำหรับวันนี้นะครับมีท่านที่มากันนะครับเราจะชวนนิดนึงครับวันนี้เป็นงานครับอุปสมบทครับร้อยตำรวจโทหรือน้องโจนะครับจะมีวันนี้นะครับบุตรของพลตำรวจโททวีชาติพราวดีพระศักดิ์นะครับแล้วก็ของสมชาติหรือพี่ตุ๊กนะครับแล้วก็พี่นิ่มนะครับพี่นิ่มนวลศรีนิ่มนะครับซึ่งได้ทำผ่านหน้าผ่านไปเมื่อเย็นนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศดีนะตอนแรกเมฆทำคำนึงนะครับตอบตัวว่าฝนจะตกนะครับข้างนอกก็เตรียมโต๊ะเอาไว้โต๊ะจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณร้อยกว่าโต๊ะนะเราก็เกรงว่าฝนจะตกปรากฏว่าเวลา40โต๊ะใช่ไม่ฝนไม่ตกหมอนฝนไม่ตกนะครับแล้วก็อาหารนะครับเรามีเยอะแยะนะครับวันนี้นะครับมีของอะไรของเล่นผมนะฮะเล่นของนี่มาโต๊ะจีนนะครับแล้วก็มีนะฮะที่ยื่นมาพี่จะให้ผมอ่านจริงๆนะครับพี่เพราะมันเยอะมากเลยนะครับก็บอกว่าให้โฆษณาไปผู้การจะรวยผลก็เกิดนะครับพี่ด้วยนะครับเจ้าของพื้นที่
ะครับเพื่อเพื่อสถานที่นะครับแล้วก็ที่พักให้กับน้องๆนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ในบนขึ้นไปพักฟรีนะครับพันเอกลงมาจ่ายพันเองนะฮะอันนั้นก็เวลาไปลงทะเบียนก็เป็นพลตำรวจตีกันทั้งหมดนะครับโอ้โหแล้วจัดตั้งแต่ที่ไหนเลยพี่ก็เขียนพลตำรวจตีประจำประจำโรงแรมที่พักนะสำหรับประเพณีนะครับการบวชเนี่ยนะครับก็เป็นตื่นต่อชายไทยนะครับต้องมีชายไทยที่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เข้ามาบวชนะครับอยู่ในโลกการสวัสดิ์นะครับเพื่อบวชเรียนนะครับสำหรับของพวกเราเนี่ยนะครับลูกบวชยังก็ผมก็กะรออายุ20ถึงจะบวชเดี๋ยวก็บวชหน้าก่อนนะครับดังนั้นหลายท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับก็ต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านเจ้าภาพนะเจ้าภาพนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญนะท่านพลตำรวจโททวิชาติรัศดรนะครับที่พัชราวดีนะที่จุดของเรานะครับแล้วก็พี่ตุ้งนะครับคุณสมชาตินะครับแล้วก็พี่นิ่มสาวนะครับนิ่มรวมสี่คนนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญประกาศจุดหน้าหมายยังครับหน้าหมายยังเกิดร้อยตำรวจโทภาคอหน้าอยู่นะครับยังไม่เมานะครับหน้าวันนี้นี่นักไม่ดื่มเหล้านะครับนักไม่ดื่มเหล้าครับขอขอการเรียนเชิญนะครับครับครับขอเสียงปรบมือแม่ปรบมืออะไรหน้าหล่อมากเลยครับขอเสียงตบมือให้กับท่านเจ้าภาพแล้วก็พ่อนาคด้วยครับพ่อนาคนะครับพวงมาลัยครับพวงมาลัยพวงมาลัยพร้อมนะครับลำดับต่อไปครับท่านครับอนุญาตครับเรามีประธานมีเจ้าภาพมีหน้าแล้วครับครับขอกราบเรียนเชิญไม่ใช่เพราะว่าวันนี้ตื่นเต้นครับนานๆได้มางานบุญครับจริงๆไม่ได้ทานอะไรเลยตอนเย็นเลยครับเพราะว่าอิ่มบุญครับฟังเทศไปน้ำตาไหลไปนะครับเราไม่มีลูกชายครับเสียดายครับแต่พรุ่งนี้ขอเป็นเทวดาไปลำหน้าหน้าไปครับจะได้ขึ้นสวรรค์ครับก็ขอกราบเรียนเชิญคุณวรพงษ์คุณประกายประกายพันธ์นะครับสิริคุณสุยานนท์นะครับขึ้นมาคล้องพวงมาลัยให้กับทางหน้าภาคครับผมครับขอกราบเรียนเชิญครับคุณสมทวินวงสุวรรณคุณผิวของเรานะฮะ
คุณประกายมากเตชะเกียงไกรนะฮะเดี๋ยวพี่เล็กนะครับคุณบรพงศ์นะฮะแล้วก็คุณประกายธรรมศิริกุลชยานนท์นะฮะหรือก็พี่บรพงศ์แล้วก็พี่ป๊อกนะฮะซึ่งถือว่าเป็นแม่อุปถัมภ์คนที่สามนะฮะของหน้านะครับหน้าเนี่ยมีพ่อสองคนมีแม่สองคนนะฮะคนแรกคุณพ่อคนแรกก็คือผมคุณพ่อคนที่สองก็คือพี่ตุ๊กนะฮะหรือคุณสมชาติศรีวณิชนะครับคุณแม่คนแรกก็คือภรรยาผมคุณพัทราวดีภรรษาคุณแม่คนที่สองก็คือพี่สาวของภรรยาผมหรือคุณนิ่มนวลศรีวณิชนะฮะหลายท่านก็งงว่าตกลงเป็นลูกใครแน่ตกลงเป็นลูกของทั้งสองพ่อสองแม่ครับแล้วเสร็จแล้วนะฮะยังมีพ่อและแม่อุปถัมภ์คือคุณวรพงษ์และก็คุณประกายพันธ์ศิริกุลชยานนท์ที่เพิ่งมาครอบครองในนามของคุณเองครับครับครับก็ขอขอบคุณนะฮะพี่เพื่อนน้องทั้งที่มาจากกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดรวมทั้งที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยเป็นงานแต่งลูกชายผมครั้งที่สองเอ้ยไม่ใช่ถ้าพูดถูกก็ไม่ขำใช่ไหมไม่รู้สึกผมจะบอกไปเล่นตลกไหมเนี่ยเป็นงานบวชลูกชายคนที่สองนะครับเมื่อครั้งงานบวชลูกชายคนแรกของผมเนี่ยผมก็นึกว่าผมจะกล่าวอะไรดีก็กล่าวไปจำไม่ได้นะฮะครั้งนี้กล่าวหลังจากกล่าวไปวันนี้แล้วก็คงจำไม่ได้อีกนะฮะแต่ที่อยากจะกล่าวก็คือผมเคยนึกตั้งแต่ครั้งแรกนะครับว่าบวชแล้วได้อะไรนะฮะบวชแล้วได้อะไรตัวผมเองไม่เคยบวชนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเราเป็นคนดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเราไม่สร้างความเดือดร้อนเราสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องบวชผมเชื่อมาอย่างนั้นนะฮะแต่หลังจากบวชลูกชายคนแรกผมเนี่ยผมรู้เลยครับว่าบวชแล้วได้อะไรไม่ต้องไปอ่านตำราที่ไหนเลยผมได้กับตัวผมเองนะผู้หลักผู้ใหญ่คนโบราณคนเก่าๆเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ลูกบวชเพื่อพ่อแม่จะได้เกาะชายเพื่อท่าเรือขึ้นสวรรค์ตอนแรกผมไม่เข้าใจนะหลังจากลูกชายคนโตผมบวชผมเลยเข้าใจครับเพราะว่าเราจะเป็นห่วงว่าลูกชายเราบวชนะจะไปอยู่ยังไงนะจะไปจำวัดยังไงตอนเย็นจะหิวข้าวไหมอะไรไหมพอรุ่งเช้าเราก็ต้องไปดูนะฮะก็จะไปใส่บาตรก็ไม่ไหวพระวัดอยู่ไกลนะฮะผมอยู่ไปปวดที่วัดเทพสุรินทร์ตอนนู้นนะฮะอยู่ไกลตื่นเช้าไม่ไหวไม่ชอบตื่นเช้าก็พยายามจะไปเรียนพระก็มีโอกาสได้ไปเรียนพระทั้งวัดอยู่หลายครั้งนะฮะทำให้รู้เลยว่าเนี่ยแหละครับสิ่งที่ผู้ใหญ่คนโบราณก็บอกว่าพ่อแม่ได้ก่อชาติเกิดขึ้นสวรรค์ทำให้พ่อแม่ได้เข้าวัดนะเพราะเป็นห่วงลูกนะครับเสร็จแล้วคนที่บวชเนี่ยจะได้อะไรถ้าเป็นคนเก่าๆสมัยโบราณเขาก็บอกว่าคนที่บวชแล้วเนี่ยก็ถือว่าคนที่ได้บวชเรียนได้เรียนแล้วนะฮะที่ศึกมาก็เรียกว่าทิศนะฮะเรียกว่าทิศทิศโน้นทิศนี้คือคนที่บวชแล้วหมายคนที่ว่าได้ร่ำเรียนวิชาความรู้แล้วนะครับก็สมัยโบราณนั้นไม่มีโรงร่ำโรงเรียนที่จะไปศึกษาความรู้นะฮะทิศเนี่ยความจริงผมเข้าใจว่าแล้วผมก็พยายามไปศึกษามานะว่าหมายถึงว่าความจริงก็คือบัณฑิตนะฮะบัณฑิตที่เรียนสำเร็จแล้วก็เรียกว่าบัณฑิตนะฮะแต่คนบวชแล้วก็เรียกทิศนะฮะคล้ายๆบัณฑิตนี่แหละครับแล้วถามว่าเมื่อได้ร่ำเรียนแล้วเกิดกุศลอะไรผมก็ยกตัวอย่างลูกชายคนโตผมนะ
ความจริงเนี่ยลูกชายคนโตผมอยากเป็นตำรวจมาผมไม่รู้และผมก็ไม่อยากให้เป็นตำรวจพยายามส่งไปเรียนอย่างอื่นพยายามให้ทำงานอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้เขาก็ทำไม่ได้จนสุดท้ายอยากเป็นตำรวจและสุดท้ายจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากบวชก็เลยไปบวชความจริงเราเนี่ยอยากให้เขาบวชมาตั้งนานแล้วแต่แปลกมากลูกชายผมทั้งสองคนบวชเมื่ออายุ28ใกล้เคียงกันเลยทั้งสองคนคนโตก็28ถึงอายุ28เขาบอกเขาอยากบวชพอบวชเสร็จปุ๊บอานิสงส์ผลบุญเกิดเลยครับเขาได้เป็นตำรวจจริงๆนะฮะช่วยปรบมือเลยนะตรงนี้ครับความจริงก็ก่อนจะได้เป็นตำรวจมีเรื่องอะไรหลายอย่างที่ผมไม่ขอเอ่ยในที่นี้นะฮะก็และผมเชื่อว่าลูกชายคนเล็กผมคือหมวดภาคในวันนี้นะฮะหลังจากบวชหลังจากศึกออกไปเนี่ยผมว่าอานิสงส์ต้องเกิดแน่นอนวันนี้พระอาจารย์ราชันบอกว่าขอให้ได้ติดร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกไวๆก็คงจะได้ติดร้อยตำรวจเอกแน่เพราะว่าอายุราชการถึงก็อยากจะฝากหลายๆท่านนะในที่นี้ไว้ว่าศาสนาพุทธของเราจะยั่งยืนอยู่ได้ต้องพวกเราช่วยกันรักษาไว้นะครับการบวชคือการสืบสานศาสนาพุทธของเรานะที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยหลายท่านเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้หลายท่านได้คิดเหมือนผมว่าบวชแล้วดีจริงๆครับบวชแล้วดีจริงๆขอให้หลายท่านช่วยกันสื่อสารพระพุทธศาสนาของเราไว้นะฮะแล้วก็ในโอกาสนี้นะฮะที่หลายท่านได้สละเวลามาในการพักคืนนี้นะครับถ้ามีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปผมขอน้อมรับไว้นะฮะถ้าเกิดมีกุศลผลบุญที่จะได้จากที่หลายท่านได้ช่วยร่วมกันร่วมแรงร่วมใจมางานในครั้งนี้ขอให้ผู้ส่วนผลบุญเหล่านั้นนะฮะถึงกับทุกท่านและคนที่พวกรักพวกท่านรักทุกๆคนครับขอบคุณครับดีหนักเลยละพี่ชอบกดปิดมันคนบ้านนอกครับต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการหลวงพิทักษ์ภาค6แล้วก็คุณนายนะครับแล้วก็พี่ตูนแล้วก็พี่นิ่มครับต่อไปก็ฟังจากหน้าของกล่าวขอบคุณแขกนะครับครับก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็ผู้บวชนะครับต้องขอกล่าวขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่กรุณามาร่วมงานเลี้ยงฉลองหน้าในวันนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็มีความตั้งใจมาตลอดนะครับที่จะบวชแต่ก็ไม่มีจังหวะได้บวชสักทีเพราะก่อนหน้านี้ก็ทำงานมา5ปีแล้วนะครับที่รับราชการมาก็แล้วก็เป็นความตั้งใจด้วยนะครับที่ต้องการจะบวชที่จังหวัดพิจิตรนะครับเพราะว่าผมก็เติบโตเป็นลูกหลานของคนจังหวัดพิจิตรนะครับแขกผู้มีเกียรติที่เป็นคนจังหวัดพิจิตรก็คงจะเคยเห็นผมตั้งแต่เด็กมาครับแล้วก็สุดก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าการก็ต้องขออนุญาตกล่าวขอบคุณแขกผู้ใหญ่ในงานนะครับก็เป็นป้าปิ๋วนะครับคุณป้าสมบินนะครับแล้วก็อย่างที่พอพูดไปเมื่อกี้ก็มีคุณแม่ป้องแล้วก็พ่อวันคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือคุณยายกับคุณย่าของผมนะครับคุณยายก็อยากให้ผมบวชมานานผมก็ได้มีโอกาสบวชทดแทนคุณให้ก็การบวชครั้งนี้ครับเป็นการบวชหลักๆจุดประสงค์หลักๆก็เพื่อบวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายนะครับแล้วก็อีกใจนึงก็ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ถือว่าจะได้บวชเป็นพระพุทธเป็นโอกาสที่เป็นจังหวะที่ได้บวชในจังหวะนี้พอดีมันเป็นจังหวะจริงๆครับ
พราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไปอบรมมาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ4เดือนครับซึ่งอบรมเสร็จแล้วก็ได้มาก็เลยขอบวชเลยแล้วอย่างนึงก็เป็นจังหวะที่คุณพ่อมารับราชการอยู่ในพื้นที่จังหวะที่ผมอยากจะบวชด้วยมันก็เลยเป็นจังหวะอย่างที่คุณพ่อบอกนะครับแล้วก็บวชในอายุ28ปีเหมือนที่ชายผมอีกก็ไม่ทราบว่ามันคงเป็นจังหวะจริงๆครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็คงถ้าได้บวชก็พรุ่งนี้ก็คงจะบวชเป็นพระแล้วผมก็จะตั้งใจปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมปฏิบัติตัวเป็นพระที่ดีครับก็หวังว่าผลกุศลที่ผมบวชก็คงจะส่งไปถึงทุกท่านคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณครับครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพี่ยอดพี่จุ๋มนะครับพี่นิ่มพี่จูนะครับแล้วก็หน้าโจนนะครับครับขอเชิญลงไปพักผ่อนนะครับครับช่วยปรบมืออีกสักครั้งครับผมเราคุยเรื่องบวชยังไม่รู้บวชวันไหนเนี่ยวัดท่าหลวงใช่เพราะว่าเดี๋ยวแขกมาเนี่ยตอนนี้คือแขกทยอยเราแขกต่างจังหวัดมากันเยอะแล้วก็พักกันอยู่คนละที่ถ้าท่านไปไม่ถูกครับก็คือวัดท่าหลวงแขกเขาอยู่จังหวัดนี้นะครับก็ขอบแรกนะครับร่วมปันใจร่วมบุญครั้งนี้นะครับยิ้มหวานยิ้มหวานสำหรับวันนี้เอาน้ำอ๋อเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับก็ขอขอบคุณท่านพลตรีสุพจน์บุญนาใจนะครับผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่36นะครับที่ทำการอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับแต่ว่าเราชอบพื้นที่ที่จริงนะครับเป็นเพื่อนของท่านผู้บัญชาการหรือว่ามาของเราให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะครับเป็นความชอบของท่านผู้การจังหวัดพิจิตรนะครับครับขอบคุณครับเปรี้ยวกันเปรี้ยวเมียพี่นะคนที่เป็นข่าวคนละ
ยอะเลยมีนักร้องหลายท่านด้วยกันเมื่อสักครู่นี้ก็ผ่านไปในการนั่งเครื่องดูสัมผัสนี่ก็มีทั้งหมดนะซีเวอร์คนดับเรียนนะครับจะมาต่อจากเรานะแล้ววันนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะทุกท่านที่มาในหน้าที่นี้ด้วยถ้าเกิดขัดตกบกพร่องอะไรไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยด้วยเนาะนะครับทานอาหารไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากไปเรื่อยๆในช่วงนี้เราให้เป็นการเจรจาให้ความงามเรียนต่อดีกว่าก็ยังมีวงการซีเวอร์คนดับเรียนรออยู่นะครับมาทั้งทีมเลยเดี๋ยวจะขึ้นมาThank you.
ร้องนะครับกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับก็จะได้มาสิ้นผ่านไปนะครับสองงานเพลงแล้วนะฟังงานเพลงต่อเลยครับไม่เป็นการเสียเวลานะก็ยังมีนักร้องที่ท่านรอคอยอยู่นะให้ฟังก็ลองเล่นกันต่อเป็นงานเพลงนะก็ฝากด้วยถ้าเกิดเราฟังแล้วไม่ถูกใจซื้อไปดีไปฟังนะฮะแต่ก็แล้วเราชาวเมืองมาเจอกันแล้วก็มองเราเคยเห็นใจ
เดินทางมาจากไทยมาปากไทยนะครับโชคดีมีชาติตลอดไปนะครับ
เปลี่ยนกับทางด้านในของอาจารย์ซึ่งเป็นคนดับเพียงนะครับเพราะว่ามีนักร้องหลายท่านนะครับเดี๋ยวจะดูกันไม่ครบไม่ครบนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ควรจะให้ท่านนี้ก่อนยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านดาวนะที่มอบสตางค์ให้นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขเยอะๆเลยขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับไม่มีสิ่งอุปการใดที่จะตอบแทนจากเสียงเพลงขอประพรให้พี่น้องในนั้นที่มีโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับโดยทุกคนจากจริงๆก็ผมเสียงสว่างบนหน้ามาพบกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับI'm gonna make it.
นิ่งมีสมาธิศึกษาธรรมะนะครับเนาะมีอายุวรรณะสุขภาวะตามสภาพครับI'm not afraid to die.
Thank you.
Thank you.
ให้ให้มันรู้สักบ้านว่าไผเป็นไผอ้าวสะบัดก้นหายไปเลยเนาะจำตัวด้วยเมื่อที่คิดสมัครเป็นว่ารู้กันครับแต่วันเกิดพระพุทธเจ้าไม่มีวันที่แน่นอนครับแต่ว่าเพ็ญเดือน6นี่ครับประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันเดียวกันครับจะขออนุญาตร้องเพลงนี้เป็นเชิงสัญลักษณ์ให้พ่อนาคกันหน่อยเด้อเพ็ญเดือนเพ็ญญาติพี่น้องจ๋าเสริญสละลาวายThank you.
ใครบังคับล่ะครับพี่น้องครับวายผมไม่รู้จะบอกหรือบอกไม่ร้องได้หมดเนาะดีจังเลยครับผมนะผมนึกได้นะเมื่อกี้ผมนึกไม่ออกนะสุรชัยสามชาติว้ายผมกำลังหมั่นไส้คนนี้อยู่พอดีเลยจะรีบแก่ไปไหนจะรีบแก่ไหนสุรชัยว้ายสุรชัยสามชาติเอาเลยนะครับพี่น้องครับI'm not afraid of the dark.
เอาค่ะ